何時の正体ならばよかろう。สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับการปลดตัวละครในพาร์ทของแพท 3.7 กับคอนเทนต์เกมกล7อัจฉริยะซึ่งครั้งนี้จะเป็นพาร์ทการปลดใหญ่มิโกะถ้าตรงจุดนี้ผมลองจัดเด็กเป็นฝั่งของโชกุนไรเดนอันนี้นะฮะเป็นเด็กชุดนี้อู้การ์ดใช้ได้เดี๋ยวเราส่งอันนี้กลับไป1ใบก่อนถือว่าไม่แย่เลยนะนี่ผมจะเริ่มเป็นฝั่งของไรเดนก่อนก็ถือว่าค่อนข้างจะตรงกับที่อยากได้อยู่พอสมควรและจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวเราเล่นกันตามสเต็ปผมจะใช้การ์ดของคุณดานาซาร์ดไปก่อนแล้วก็ใช้การ์ดลาน่าแบบนี้ยังไม่จบเดี๋ยวเราใช้เจ้านี่ไปเป็นการเปลี่ยนคอร์สการ์ดทั้งหมดที่มีนะตรงนี้ฝั่งขวานะครับที่เป็นลูกเต๋าเนี่ยให้ตรงกับคนที่ยืนบนสนามอยู่ซึ่งณที่นี้คือโชกุนไรเดนหลังจากนั้นใช้ engraving บวกกับเจ้านี่เป็นการใช้ตรงส่วนของนี่ครับ eye of stormyโอเคนี่ผมกด Enter เลยคือจริงๆมีแนวโน้มว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเป็นทินาริแล้วก็สกิลใส่ผมถ้าดูจากสภาพพร้อมแต่ค้างไว้นั่นแหละโจมตีปกตินะครับณจุดตรงนี้เนี่ยผมจะใช้อันติเมตของโชกุนไรเดนเพื่อที่จะปั๊มคอร์สฝั่งของทั้งเซียงหลิงแล้วก็คุโจซาระทั้งนี้เราใช้เบเนฟิตจากการที่มีคุณดานาซาร์ดออกไปก่อนแบบนี้แล้วก็อันติเมตอินาบิคาริสุนาวะชิเอเอ็นนารโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเป็นเสียงหลิงก่อนนะแอะตะกี้สกิลของมิโกะนะฮะทีนี้ตามสเต็ปครับผมยอมทิ้งใบนี้เพื่อที่จะสร้างโกบ้าออกมาก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเอ็นเทิร์นครับมีการปิดตัวโอเคเดี๋ยวผมใช้ใบนี้ก่อนเป็นอะไรที่ผมรู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
เป็นตัวเป็นฝั่งของเซียงหลิงก่อนหลังจากนั้นวิธีนี้ฮะนี่เลยอัลติเมทนะふむ、遊びすぎたようじゃな。おっと、油断しておったのはわらわのようじゃ。เอนเทิร์นครับนี่ยังไงฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาโดนบังคับเปลี่ยนเป็นฟิสแน่นอนอยู่แล้วนะโอเคน่าเสียดายที่ตรงส่วนของคอนสเตลเลชันเซียงหลิงไม่โผล่เลยทำดาเมจแบบทันทีไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะการฮิลเซียงหลิงก่อนตามด้วยใช้เจ้าหนี่ให้เซียงหลิงหลังจากนั้นอัญเชิญโกบ้ามาก่อนซึ่งด้วยเอฟเฟกต์ของตัวไพโรนาโดเนี่ยจะทำดาเมจนะนี่นะดาเมจไฟ2หน่วยก็จังหวะนี้นะฮะด้วยความที่แน่นอนโดนโอเวอร์โหลดไปจะเป็นแบบนี้แหละเอ้าเนึกว่าจะตายไม่ตายซะอย่างนั้นโอ้ไม่เป็นไรโอเคด้วยความที่เลือกตัวละครส่วนใหญ่ผมโลนะค่อนข้างจะโลเราเปลี่ยนเป็นคุโจซาระก่อนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมดูว่าเขาอะเอ้าจะแจ้งจบเธอเลยเหรอเออโอเคงั้นเราไปกันแบบรวดเร็วนี่เลยครับจบแหละโบได้ตัวใหญ่มิโกะแหละจริงๆมันมีการ์ดที่ผมอยากให้ขึ้นแต่แดนไม่ขึ้นอยู่นะเอ๊ะนี่มันประโยคอะไรเนี่ยในพาร์ทของเด็กอันนี้เป็นการ์ดเซตนี้ครับนี่เราก็เลื่อนกระช้าๆเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมเอาไว้นี่ให้ดูการ์ดที่ผมอยากให้ขึ้นคืออันนี้เป็นมิโกะในเควสของอินาซึมานะซึ่งเอฟเฟกต์ของเขาเนี่ยกรณีที่สิ่งอัญเชิญหายไปอ่ะนะสิ่งอัญเชิญหมายถึงพวกแบบพวกซัมมอนนะครับที่เราเชิญมาพวกแบบมีโกบ้าใช่ไหมพวกรีโซจักะอะไรพวกนั้นน่ะที่มันขึ้นอยู่ฝั่งขวาเวลาเราเล่นน่ะพอหายไปเสร็จปุ๊บเจ้าเนี่ยจะโผล่เป็นเก็บสเตตไว้ซึ่งถ้าสมมติมันเก็บครบ3เมื่อไหร่เวลาเราใช้การ์ดอาวุธหรืออาร์ติแฟกต์คอสที่ใช้เนี่ยจะลดลง2หน่วยแต่ว่าจะทิ้งการ์ดใบนี้ออกไปทีนี้เด็กที่ผมตั้งใจจัดมาคือซัมมอนล้วนเลยเป็น3คนนี้เป็นซัมมอนหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือใช้การ์ดใบนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วใส่พาร์ทของเอ็นกราฟฟิ้งเนี่ยมา2ใบเลยเพื่อที่จะปั๊มอัลติเมทของไรเดนกับฝั่งของเซียงหลิงนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friendเจอกันนะครับ